ท้องได้ไงอะบีมคิดจะไม่รับผิดชอบหรอพี่มิ้วหมามันยังรักลูกของมันเลยนะพี่มิ้วพ่อกำลังจะได้หลานเหรอแกเคลียร์งานได้เมื่อไหร่แต่งทันทีฉันไม่แต่งใครเขาอยากจะแต่งกับลูกชายคนขายส้มตำฉันคิดว่าแกจะเป็นหนูตกถังข้าวสารที่ไหนได้เป็นหนูตกไหปลาร้านี่เองนี่ว่ะถ้าที่นี่เขาไม่รับเราเราจะไปสมัครงานที่ไหนต่อเนี่ยฉันเริ่มหมดความอดทนกับการสมัครงานแล้วนะบีมแน่ใจเหรอเนี่ยว่าปากเขายังไม่ทันได้สัมภาษณ์เลยก็พูดเป็นลางแล้วก็ฉันกลัวนี่เงินในกระเป๋าก็มีไม่ถึง200เดี๋ยวสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายค่าห้องอีกโอ๊ยจะทำไงดีเนี่ยแล้วอยู่ดีๆแกไปเลิกกับพี่มิ้วทำไมไม่งั้นแกก็ไม่ต้องมานั่งบ่นแบบนี้หรอกก็ฉันคิดว่าคนใหม่มันจะรวยกว่าพี่มิ้วละสิที่ไหนได้จนกว่าพี่มิ้วอีกงั้นแกก็ไปขอคืนดีกับพี่มิ้วสิฉันไปขอคืนดีแล้วแต่เขาไม่ยกโทษให้นะสิฉันไม่รู้จะสรรหาวิธีไหนแล้วจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยแกงเพื่อนคุณวาเลนคุณชนาการเชิญค่ะด้านในเลยนะคะไปเลยสัมภาษณ์เลยงานของเราไม่ได้เน้นประสบการณ์ค่ะเพราะฝึกฝนได้แต่ถ้าเคยผ่านการขายมาก็จะยิ่งดีแล้วไม่ทราบว่าตึกแถวนี้ขายยากไหมคะไม่ยากหรอกค่ะเพราะลูกค้าที่ซื้อต้องการซื้อไว้ต่อยอดธุรกิจอยู่แล้วหอค่ะสักครู่นะคะฮัลโหลเฟิร์นว่าไงหอฝากคันแล้วหมอบอกว่าแข็งแรงดีซาวแล้วไม่บอกรอลุ้นเอาโอเคแค่นี้นะบายจ้ะขอโทษนะคะที่ให้รอหอไม่เป็นไรค่ะแล้วไม่ทราบว่าสะดวกเริ่มงานเมื่อไหร่คะวันนี้ได้เลยค่ะอะไรกันหน้าสะดวกเริ่มงานพรุ่งนี้ค่ะหอได้ค่ะแต่ก็แอบเสียดายนะคะเพราะวันนี้ออมมีนัดเซ็นสัญญากับลูกค้าเขาซื้อ2คูหาติดเลยค่ะอ๋อค่ะเสียดายเหมือนกันค่ะแต่ว่าติดธุระจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันนี่วาแกทำอะไรของแกเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้งานจะพอดีเหินหน้าฉันมีวิธีที่จะทำให้แกคืนดีกับพี่มิ้วฮะวิธีที่ทำให้คืนดีกับพี่มิ้ววิธีอะไรของแกเหินหน้าคอยดูแล้วกันท้องได้ไงอะบีมเราเลิกกันไม่ต้องนานแล้วนะเดือนนึงนี่นะนานใช่คิดจะไม่รับผิดชอบหรอพี่มิ้วไม่ใช่พี่แค่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรหมามันยังรักลูกของมันเลยนะพี่มิ้วนี่พี่มิ้วเป็นคนจะทอดทิ้งลูกได้ลงคอเหรอฮะพี่มิ้วงั้นพี่ขอเวลาหน่อยได้ไหมที่จะไปคุยกับคุณพ่อไม่ได้หรอกพี่มิ้วตอนนี้บีมต้องการคนดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพราะมันจะส่งผลต่อลูกในท้องของบีมพี่มิ้วเคยบอกว่าคุณพ่อเปิดร้านอาหารไม่ใช่หรอใช่ทำไมหรอบีมพาบีมไปเจอท่านเลยนะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะพี่มิ้วนะนะนะอ่ะก็ได้ขอไปเผ็ดหน่อยนะลุงได้ได้ขาดอะไรได้แล้วลุงโอเคเลยเอาแล้วเนาะเท่าไหร่ครับลุงเอาข้าวเหนียวด้วยป่ะไม่เอาครับส้มตำ20บาทไก่ย่าง20บาท40บาทนี่ครับโอ้แบงค์ร้อยเดี๋ยวตอนเย็นลุงไปทอนให้นะ60บาทอ๋อได้ครับลุงเอ๊ะร้านอาหารอะไรมีอยู่ซอกตึกแบบนี้ไปกันเถอะบ้างคุณพ่อครับอ้าวมิ้วมาได้ไงลูกส้มตำขายดีไหมครับก็พอได้นะว้านี่มันไม่ใช่ร้านอาหารนี่นี่มันร้านส้มตำชัดๆนั่นน่ะดิพอดีเลยมิ้วมีให้พ่อยืมสัก60มั้ยมีครับคุณพ่อครับพ่อยืมก่อน60บาท
ยังต้องยืมบีมวามานี่สิใครอย่างนี้อ๋อนี่บีมแฟนผมครับส่วนนี่วาเพื่อนของบีมครับบีมหวัดดีพ่อสิหวัดดีค่ะดีค่ะหวัดดีลูกหวัดดีคุณพ่อครับคือบีมท้องครับจริงเหรอมิ้วพ่อกำลังจะได้หลานเหรอแบบนี้ต้องจัดงานแต่งงานแกเคลียร์งานได้เมื่อไหร่แต่งกันทีพร้อมไหมล่ะผมพร้อมครับแต่หนูไม่พร้อมบีมฉันไม่แต่งใครเขาอยากจะแต่งกับลูกชายคนขายส้มตำบีมตอนแรกฉันคิดว่าแกจะเป็นหนูตกถังข้าวสารที่ไหนได้เป็นหนูตกไหปลาร้านี่เองบีมขายส้มตำมันไม่ดีตรงไหนก็มันไม่พอกินไงขนาดเงินแค่60 บาทก็ยังต้องยืมเอ๊ะนั่นมันคุณวาลินกับคุณชนาการเนี่ยหนูใจเย็นเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อลูกในท้องยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันค่อยๆพูดค่อยๆจาโอ๊ยลุงเอาตรงๆเลยป่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้พิศวาสลูกชายลุงหรอกนะมีมหนูแค่ไม่อยากทำงานอยากให้พี่มิวเลี้ยงแต่ดูทรงแล้วอดตายแน่ๆบีมแล้วเรื่องที่บีมท้องล่ะฉันไม่ได้ท้องโอ๊ยยังไม่เลิกโง่อีกเหรอบีมไม่ท้องจริงมันเป็นไอเดียของฉันเองแหละยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมอีกเหรอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกบีมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปทำงานนั่งทำหน้าโง่ๆขายตึกแถวแค่นี้เราก็ได้เงินเดือนแล้วจริงด้วยเพื่อนใครบอกคุณอมคุณอมมาได้ไงคะเนี่ยใครบอกว่าฉันจะรับพวกเธอเข้าทำงานนิสัยต่ำๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนเขารับหรอกนะคุณอมคะเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะใช่ค่ะคุณอมฟังพวกเราก่อนนะคะเธอไม่ใช่ลูกน้องฉันฉันไม่จำเป็นต้องฟังพวกเธอคุณลุงคะว่าไงลูกเอกสารเตรียมมาพร้อมแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณลุงจะทำสัญญาเท่าไหร่ดีลุงซื้อ2 กูหางั้นลุงมัดจำกูหาละ200,000ก็แล้วกันคุณอมคะอย่าบอกนะคะว่าลูกค้าที่คุณอมพูดถึงก็คือใช่คุณลุงท่านนี้แหละที่ซื้อตึกแถว2 คูหาได้ไงได้ไงอ่ะเป็นแค่พ่อค้าขายส้มตำจะมีเงินเหรอวะมีเงินเหรอไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจิตใจมืดบอดสมองมีแต่เรื่องต่ำๆแบบนี้ชีวิตไม่มีทางเจริญหรอกลุงเตรียมเงินไว้ให้แล้วเงินสด400,000หนูนับดูก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะคุณลุงหนูเชื่อใจค่ะนี่ค่ะเอกสารจริงแสนพี่มิ้วเฮ้ยรีกันนะพี่มิ้วนะไม่มิ้วพี่มิ้วบีมไปเถอะบีมกับเธอไม่หรอกเงินฉันไม่แค่100 บาทเองนะฉันไม่กับเธอไอ้เขาความดีมันทำยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างนะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจำไว้นะคะในทุกๆความสัมพันธ์ถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยการโกหกจุดจบมันไม่มีทางสวยงามหรอกนะคะก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน